สวัสดีครับผู้ชมครับ Messi Insight วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยครับผมปฏิวัติเกษสะอาดครับวันนี้ผมมีกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมครับนั่นคือกีฬาโกคาร์ทนั่นเองครับเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศแต่เป็นโกคาร์ทที่ไม่ธรรมดาและไม่เหมือนโกคาร์ทชนิดอื่นครับเพราะเป็นโกคาร์ทแบบไฟฟ้าซึ่งใช้ระบบ GPS ในการติดตามและส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านคลื่นวิทยุนั่นเองฮะรายละเอียดจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมกันครับนี่คือผลงานวิจัยของนวัตกรผู้มากประสบการณ์คุณนิมิตหงยิ้มที่มีแนวคิดจากการนำผลงานการวิจัยมาพัฒนาต่อยอดผ่านการสร้างสรรค์จนออกมาเป็นรถโกคาร์ทไฟฟ้าอีกหนึ่งเทคโนโลยีต้นแบบในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยที่รวมเข้ากับการส่งสัญญาณ GPS แบบเรียลไทม์ในการส่งพิกัดข้อมูลของรถรวมถึงน้ำมันที่เหลืออยู่ในถังผ่านคลื่นสัญญาณวิทยุความถี่ VHF จนกลายมาเป็นการออกแบบพัฒนารถแข่งโกคาร์ทไฟฟ้าและระบบแจ้งตำแหน่ง APRS โปรโตคอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกนำไปจัดแสดงภายในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2563ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและงานเมกะแฟร์แบงคอก2020ที่จัดโดยบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหลักการทำงานเป็นรถโกคาร์ททั่วๆไปง่ายๆก็มีพวงมาลัยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็มีเบรกก็จะเป็นดิสเบรกแล้วก็มีคันเร่งคันเร่งซึ่งก็เป็นคันเร่งไฟฟ้าก็จะมองเปิดสวิตช์แล้วก็ตั้งแล้วก็ถ้าเราเห็นระบบการทำงานของตัวนี้พอเรากดคันเร่งไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นล้อมันหมุนทันทีเลยมอเตอร์ตัวนี้เป็นระบบที่เขาเรียกว่า BLDC ก็คือ Bus Led DC จริงๆแล้วมันก็เป็นคล้ายๆกึ่งการทำงานแบบมอเตอร์ AC 3เฟสแต่จริงๆตัวนี้มันจะเป็น DC เพราะว่ามันเอาไฟ DC ที่อยู่ตรงนี้เป็นแบตเตอรี่คืออันเนี้ยเครื่องยนต์จะต้องมีน้ำมันถ้าน้องๆบางคนบอกแล้วรถไฟฟ้าก็ต้องมีถ่านไฟฉายถ้าเรียกภาษาบ้านๆเรียกถ่านไฟฉายอันนี้ก็เกณฑ์เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่เรียกกันว่าลิเธียมไอออนนะฮะประมาณสักแพ็คละ16แอมป์ก็คือทั้งหมดเนี่ยประมาณ16แอมป์แต่รถแข่งคันนี้เวลาวิ่งจริงๆจะต้องมีประมาณ50แอมป์ถึงจะวิ่งในสนามได้ในส่วนของวัสดุหลักที่ใช้ในการทำรถโกคาร์ทอันนี้พูดถึงรถโกคาร์ทเนี่ยรถโกคาร์ทเนี่ยอาจจะเห็นอยู่ในส่วนของเฟรมซึ่งค่อนข้างมีราคาแพงเนี่ยในแพงขนาดไหนก็ตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนเฉพาะเฟรมอย่างเดียวนะเป็นเรื่องที่บางคนที่ไม่เคยทำรถก็สงสัยเหมือนกันเพราะว่าเหล็กมันไม่ใช่เหล็กที่เป็นเหล็กตามโรงกลึงทั่วไปมันจะเป็นเหล็กที่มีการเขาเรียกเหล็กพิเศษจะมีการทำพิเศษเพื่อต้องการการบิดงอเป็นสปริงนิดหนึ่งเพราะเวลารถมันกระโดดเนี่ยมันสามารถที่จะกลับมารูปเดิมได้ถ้าเป็นเหล็กที่เราเชื่อมกันทั่วไปมันอาจจะงอแล้วงอเลยแล้วเราไม่มีการเสริมแรงในหลักของเลขาคณิตที่เขาออกแบบมาเพราะพวกนี้เขาทำมาเป็นสิบปีเขาก็มีการทดลองมาเรื่อยก็จะมีราคาแพงแต่ถ้าเราไม่ได้กังวลถึงการนำไปใช้ในสนามแต่จริงแล้วคือผมอยากจะฝากคือมันการทำรถเนี่ยมันก็มีส่วนของเซฟตี้เข้ามาเกี่ยวข้องทำโครงเองได้ถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้ไปวิ่งที่สมบุกสมบันมากความปลอดภัยมันมีการนำเอาระบบการส่งข้อมูล GPS โดยใช้ APRS โปรโตคอลนี้มาผสมผสานกับการแข่งรถจะทำให้ประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูลความเร็วและระยะทางที่วิ่งอย่างละเอียดแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือข้อมูลทั้งหมดจะขึ้นแสดงบนหน้าจอแบบทันทีโดยใช้คลื่นวิทยุที่ได้รับการอนุญาตจากทางกสทช.เป็นการยกระดับกีฬารวมเข้ากับเทคโนโลยีที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทยต่อยอดในการพัฒนาในส่วนของตัวรถเองมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่างที่หนึ่งคือการคิดงานวิจัยอะไรก็ตามที่มาลงมาสู่การตลาดเนี่ยมันจะเริ่มมีค่าใช้จ่ายมาทำให้ราคาสูงขึ้นถ้าเรามีคนนิยมใช้มากขึ้นราคามันก็จะตกลงมาเรื่อยๆ
มันก็จะจับต้องได้จริงๆอยู่ตอนนี้เทคโนโลยีพวกนี้มันจะอยู่ในกลุ่มคนบางกลุ่มเท่านั้นที่จับต้องได้การออกแบบพัฒนารถแข่งโกคาร์ทไฟฟ้าและระบบแจ้งตำแหน่งโดยใช้ APRS โปรโตคอลนี้ถือเป็นการนำผลงานวิจัยมาใช้งานจริงผ่านการสร้างสรรค์ให้ออกเป็นชิ้นงานเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคตปฏิวัติเกษตรทีมข่าว Most News รายงาน